ไม่ค่อยได้ออกไปวิ่งตามสวนสาธารณะไม่ค่อยได้ไปฟิตเนสข้างนอกเพราะว่าเราก็กลัวโควิดด้วยก็เลยสร้างที่บ้านสร้างที่บ้านไปเลยถูกต้องครับผมหรือจริงๆแล้วเป็นแผนของคุณภรรยาที่บอกว่าอ๋อจะไม่ไปไหนเอะอะถอดให้ได้ถอดตลอดนะถอดให้ตัวเองให้ภรรยาเห็นก็อยู่บ้านเราเองเราก็ไม่ได้ถอดให้ใครดูก็ถอดให้คุณภรรยาดูแล้วแหละแต่ข้างบนเห็นหมดเลยนะครับผมทุกคนเห็นในไอจีหมดเลยข้างบนเหนื่อยมากก็ไม่เป็นไรในไอจีได้ภรรยาบอกว่าเออมีดีก็โชว์ไปบ้างสิแสดงว่าแอปโครกผ่านมาแล้วภรรยาถ่ายให้ครับผมก็จะดีมากมันดียังไงคะพี่ก็ต้องเข้าไปดูในไอจีพี่มีเซ็นของเลยค่ะอะไรนะพี่เซ็นของเลยค่ะพี่เซ็นของนะฮะก็ลองเข้าไปดูใน Instagram คือว่าร่างกายเหมือนคนทั่วไปแหละเราก็ดูแลร่างกายของเราเป็นปกติอยู่แล้วอาหารการกินออกกำลังกายอย่างภรรยาว่าไงบ้างกับหุ่นเราแฮปปี้เขาก็บอกว่าเออพอมีฟิตเนสที่บ้านแล้วเธอดูหุ่นดีขึ้นเยอะเลยนะสปอยหนึ่งคือมันก็ไม่เวลาแบบว่าเราสามารถคำนวณเวลาในการที่จะออกกำลังกายได้ว่าวันนี้อยากจะเวทวันนี้อยากจะคาร์ดิโอวันนี้อยากจะปั้นตรงนี้ให้มันสวยงามอะไรอย่างเงี้ยปั้นตรงไหนครับปั้นตรงไหนบ้างซิกแพคต้องเน้นว่าเน้นซิกแพคจริงๆจุ๋ยมีมานับซิกแพคมา1 2 3 4อะไรเงี้ยเค้าไม่ค่อยมองนะฮะแอบมองหรือเปล่าเค้าบางทีผมว่าต้องไปถามว่าพี่รักเค้าหุ่นดีป่ะคือเราไปสายโชว์อย่างนี้หรอตอนนี้มี6แพคครับตอนนี้มี6ฮะอนาคตอาจจะเป็น8ครับผมลงทุนเยอะมั้ยครับฟิตเนสอันนี้อันนี้ก็ประมาณนึงครับประมาณเท่าไหร่ก็เกือบล้านครับครบไหมที่อยู่บ้านอ่ะครบไหมยังไม่ครบแต่ว่าเราก็ต้องพอแค่นี้แล้วเพราะว่าห้องมันไม่สามารถแบบลงเครื่องได้มากกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าตอนนี้เครื่องครบวงจรหรือยังยังไม่ครบวงจรพี่กับครอบครัวของภรรยาไหนดูคุณหนักมากกว่ากันคุณห้องครัวหรอเออห้องครัวหนักกว่าห้องครัวก็หนักเต็มที่เพราะว่าเราเป็นคนชอบให้เขาทำอาหารเราเป็นคนชอบทานกับข้าวฝีมือเขาเราก็เป็นโซนกันโซนเขาโซนเราใช่ครับโซนเขาโซนทำอาหารบ่อยไหมคุณทำให้เราทำบ่อยครับเขาก็ทำเรื่อยๆครับคือเราเมนูที่เขาทำประจำเขาก็ทำให้กินอยู่เรื่อยๆแล้วก็เมนูไหนที่เขาไม่เคยทำแต่ว่าเราอยากทานเราก็บอกเขาว่าเอ้ยวันนี้อยากกินอันนี้นะลองทำให้กินหน่อยอะไรเงี้ยครับผมฟิตเนสเสร็จก็ไปกินข้าวฟิตเนสเสร็จกินข้าวอ่ะเขาทำเรื่องหุ่นนึงเสียงหลายคนบอกว่าคุณเป็นชุดสายโชว์อะไรเงี้ยรู้สึกไงคำนี้สายโชว์สายโชว์มีดีก็ต้องโชว์ใช่ไหมครับถ้าเราหุ่นดีเราก็อยากโชว์ว่าถ้าตอนมีพุงเราก็ไม่ได้โชว์อะไรเงี้ยครับผมเหมือนเป็นซิกเนเจอร์เราไปแล้วอะไรเงี้ยคือเวลาถ่ายละครทุกเรื่องจะต้องโดนถอดเสื้อเพราะโดนรีเควสตลอดใช่แล้วเราอ่านบทปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อโอเคต้องโชว์แล้วแหละเนี่ยเรื่องนี้เดี๋ยวจะต้องมีถอดเสื้อนะเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคเราจะมีเวลาในการบิวอะไรอย่างเงี้ยสัปดาห์หน้าหรือว่าอีก2สัปดาห์เราก็มาดูอาหารมาดูโปรแกรมการออกกำลังกายแสดงว่าเรื่องไหนที่ไม่ได้ถอดจะรู้สึกแปลกๆก็จะรู้สึกว่าไม่ชินก็ชินไม่ถอดก็ดีนะเราจะไม่ต้องแบบกระซิบบอกว่าขอถอดหน่อยถอดตรงอื่นบ้างอะไรเงี้ยคืออยากเปลี่ยนที่ถอดครับผมถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยถามเรื่องร้องหน่อยเป็นยังไงบ้างก็ยังอยู่ในกระบวนการทางการแพทย์อยู่ครับก็เหมือนอย่างที่ต่อไปในทุกๆครั้งนะครับคือจุ๋ยเองพูดเองสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีครับแล้วก็ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเราก็หาคุณหมอปรึกษาคุณหมอปรับเรื่องอาหารเรื่องโภชนาการนะครับก็แต่ยังไม่ท้อใจเรายังมีความหวังอยู่แล้วถ้ามีข่าวดีเมื่อไหร่เราประกาศให้ทุกคนทราบแน่นอนแต่ช่วงนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนพี่จุ๋ยเพราะต้องปรับอยู่เรื่อยๆตลอดทุกวันเรารับมือกับภรรยายังไงบ้างเราต้องเข้าใจฮะเราก็ครับไม่เป็นไรครับอารมณ์ก็สวิงหนักไหมครับคือเป็นบางวันนะคืออันนี้เราก็จะคือเพื่อนๆ เขารวมถึงคนที่รุ่นราวคราวเดียวกันเขาก็จะมีน้องอะไรหมดแล้วเขาก็จะมาบอกว่าอ๋อเนี่ยถ้ามีการแบบฉีดฮอร์โมนหรือกินยาฮอร์โมนอะไรเงี้ยมันก็จะมีอารมณ์สวิงบ้างก็เข้าใจคุณแม่นะอย่าไปโมโหหรือว่าอย่าไปแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะเข้าใจเขาเขาจะได้ไม่เครียดแล้วเราตกใจไหมครับดีที่มีคนมาเตือนก่อนเราก็จะเข้าใจได้รับมือได้เวลาที่เจอพายุหมุนของพี่จุ๋ยพี่พุทธรับมือยังไงบ้างหมุนเราก็หมุนเราหมุนในพายุไปอยู่ในห้องฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแยกตัวใช่คือแล้วเข้าใจเขาครับครับผมแต่ถือว่ารู้ตัวใช่ไหมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเขาขีดฮอร์โมนมาแล้วก็อารมณ์จะแปรปรวนอะไรเงี้ยเขาก็คงรู้มั้งครับเขาก็รู้แหละครับใช่ฮะเขายังเครียดหนักคือเราก็บอกเขาว่าไม่ต้องเครียดนะนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าผมว่าความเครียด
บางทีเราบอกตัวเองว่าไม่เครียดแต่ว่ามันอยู่ในแบบในจิตใต้สำนึกโดยที่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะเครียดอยู่ลึกๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งช่วยไงบ้างเราก็เราก็ทำตัวดีๆทำตัวน่ารักมีวิธีผ่อนคลายภรรยาไหมครับนวดช้อปปิ้งออนไลน์ไหมล่ะอยากได้อะไรไหมอยากกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าดูแลเต็มที่ตอนนี้เราก็ดูแลเต็มที่ครับคือคุณหมอบอกว่านอกจากเราจะดูเรื่องของโภชนาการสุขภาพร่างกายแล้วเรื่องความเครียดก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งจะส่งผลต่อทุกอย่างในร่างกายอันนี้คือห้ามทำงานเลยใช่ไหมไม่ให้รับงานข้างนอกหรือไม่เอาจริงจริงเขาทำคุณเจ๋เขาทำงานอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาก็ลุยเป็นเบื้องหลังเป็นผู้จัดละครทำธุรกิจส่วนตัวของเขาส่วนของพุทธก็ยังทำงานเบื้องหน้าอยู่อะไรเงี้ยถ่ายละครเป็นดีเจครับผมเมื่อไหร่จะเขาหยุดนะเมื่อไหร่จะเขาหยุดทำงานเขาหยุดไม่ได้พี่เขาบอกว่าเขาไม่หยุดเองเขาไม่หยุดเราไม่ให้หยุดใช่ไหมคือเราก็บอกว่าถ้าไม่ไหวหรือว่าถ้าเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มอบหน้าที่หรือว่าแต่งตั้งมือขวาอะไรเงี้ยมาทำแทนได้แต่ว่าบางอย่างเขาก็บอกว่ามันต้องผ่านการตัดสินใจของเขาอะไรเงี้ยคือจุ๋ยเขาจะเป็นคนที่ทำงานแล้วเขาจะละเอียดมากมากครับก็จะเป็นกระบวนการฉีดสิวฉีดอะไรฝังตัวอ่อนเขายังเป็นดูแลเรื่องของเตรียมความพร้อมอยู่อะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องของหมออะไรเงี้ยผมก็ให้หมอพูดจะแต่ก็คือมันเข้าใจเป็นวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นวิธีวิทยาศาสตร์เลยคือของเราธรรมชาติยากมากๆนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องช่วยไหมล่ะก็ด้วยของเราที่บอกว่าไปตามขอแต่ละที่ไหมมูเตลูมาเยอะมากครับก็หวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยด้วยเป็นก็เป็นอีกทางนึงมีจดเลยไหมแบบว่าตัวลิงแต่ละที่ก็มีจดไว้ครับผมใครว่าที่ไหนแบบเฮ้ยดีเกี่ยวกับเรื่องลูกก็ถ้ามีโอกาสได้ไปเราก็ไปแล้วจะเริ่มกระบวนการแบบเข้าไปฉีดอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เราก็ต้องดูคุณหมอด้วยว่าทุกอย่างมันพร้อมไหมหรืออะไรอะไรเงี้ยครับมันมีดีเทลเยอะมากเลยครับที่ไม่สามารถเล่าตรงนี้ได้จริงๆต้องรู้กันต่อไปใช่ครับถ้ามีข่าวดีเมื่อไหร่พี่ไม่ต้องห่วงครับบอกแน่นอนแต่มันมีข่าวดีออกมาด้วยอย่าเพิ่งไปพูดถึงชื่อเลยพี่แต่มันลงทุนไปเยอะจ่ายตังค์ไปเยอะครับมิลลี่แต่กระแสข่าวบอกมาเรื่อยๆนะว่าสำเร็จแล้วได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยยังเลยพี่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้ามีข่าวดีเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวบอกแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้พูดกระจุยดีกว่าครับเราก็เป็นคู่ที่แบบอยากมีน้องตั้งแต่ตอนที่แต่งงานแล้วนะครับใช่เรื่องนึงที่หลวงพี่เคนบอกว่าเราประสบอุบัติเหตุก่อนหน้านั้นที่ว่าเหมือนจะอาการสาหัสเกิดอะไรขึ้นอ๋อเป็นอุบัติเหตุนิดหน่อยครับผมแต่เขาบอกว่าเหมือนเราจะมันสาหัสเลยนะเหมือนจะเสียงบินเสียงตายเลยคือมันเป็นอุบัติเหตุถ้าเกิดว่าถ้าอยู่ในเหตุการณ์อะไรเงี้ยก็ดูว่าน่าจะแบบโอ้บาดเจ็บอะไรเงี้ยครับเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์อะไรเงี้ยครับแต่ปรากฏว่าเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเกิดนานไหมครับนานแล้วครับประมาณช่วงต้นปีครับแต่ก็คือไม่ได้เจ็บตัวอะไรเท่าไหร่มีถลอกฟกช้ำนิดหน่อยครับใช่ครับตอนนี้หายดีแล้วหายดีแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าอาการแฝงจะมีหรือเปล่าก็ไม่น่ามีใช่ครับอาการข้างเคียงไม่น่ามีอย่ามีเลยครับผมโอเคครับโอ้เดี๋ยวค่อยฝากคุณเป็นนี่ทีหนึ่งโอเคอ๋อครับผมเขาฝากคุณทีนึงโอเคครับวันนี้ก็พูดได้มาเป็นพิธีกรนะครับในงานแถลงข่าวเราไม่อยากให้ใครเปลืองนะครับก็เรื่องของการรักษาเรื่องของสุขภาพนะครับบางทีคำว่าเอาไว้ก่อนมันจะเกิดขึ้นกับตัวพุทธเองหรือว่าตัวคนข้างๆเองเมื่อไหร่ที่ถ้าเราป่วยปุ๊บเนี่ยนะฮะเรามาเช็คอัพร่างกายหรือว่าเรายังไม่ได้ป่วยเรามาตรวจสุขภาพเรามาเช็คอัพร่างกายถ้าเกิดว่ามันเจออะไรที่จำเป็นที่จะต้องรักษาเนี่ยถ้ารักษาในตอนต้นมันจะเสียตังค์น้อยกว่าในตอนที่มาเจอในตอนที่เป็นหนักแล้วแคมเปญนี้ก็เลยเป็นแคมเปญที่อยากจะให้แบบทุกๆคนเนี่ยนะครับมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องมาตรวจสุขภาพเรื่องมาส่องกล้องอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากแคมเปญเราไม่อยากให้ใครเปลืองไว้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเฮ้ยอ๋อ